ทางรอดสำหรับภิกษุไข้ภิกษุทั้งหลายภิกษุไข้ผู้มีกำลังน้อยรูปใดไม่ละจากธรรม5อย่างเธอพึงหวังผลอันนี้ได้คือเธอจักทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงแล้วแลอยู่ต่อการไม่นานเลยทำ5อย่างอะไรบ้างเล่า5อย่างคือ 1. เป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่งามในกายอยู่เป็นประจำ 2. เป็นผู้ที่มีการกำหนดหมายความเป็นปฏิกูลในอาหารอยู่เป็นประจำ 3. เป็นผู้ที่มีการกำหนดหมายความไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงอยู่เป็นประจำ 4. เป็นผู้ที่มีการกำหนดหมายความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่เป็นประจำ5. มีสติอันตนเข้าไปตั้งได้ดีแล้วในกายแล้วเห็นการเกิดดับในภายในภิกษุทั้งหลายภิกษุไข้ผู้มีกำลังน้อยรูปใดไม่ละจากธรรม5อย่างเหล่านี้เธอพึงหวังผลอันนี้ได้คือเธอจักทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงแล้วแลอยู่ต่อการไม่นานเลย